น่าจะทำตั้งแต่นานตั้งแต่20ปีที่แล้วไม่น่าจะมาตัดสินใจตอน50กว่าเลยมันเหมือนเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยค่ะเราเหมือนเราสุขภาพดีเราย้อนวัยเราดูเด็กขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมี่นะคะมาทำวีเนียร์ที่เดนทัลวีเนียร์ค่ะฟันมันเหลืองค่ะมันเหลืองตั้งแต่กำเนิดแล้วก็มันไม่สวยแล้วฟันมันค่อนข้างสั้นใช่แล้วก็ช่องฟันมันห่างมันจะมีช่องว่างระหว่างฟันนะคะไม่ค่อยกล้ายิ้มเท่าไหร่ค่ะจะไม่ค่อยเต็มที่ค่ะจะค่อยๆจะเก็บฟันมากกว่าไม่ค่อยเต็มที่ก็เลยสนใจมานานแล้วค่ะเพราะเห็นเพื่อนทำฟันเขาสวยจังแต่เราก็ไม่กล้าทำตอนแรกพอดีมาที่คลินิกนี้แล้วก็จะมาใส่รากเทียมอยู่แล้วเห็นคุณหมอได้ให้คำปรึกษาที่ดีก็เลยมั่นใจก็เลยลองทำดูค่ะกังวลเรื่องหลังการทำมันจะมีกลิ่นปากไหมมันจะแตกง่ายไหมการกินอาหารจะกังวลตรงนั้นมากกว่าค่ะเพราะมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ก็เลยไม่รู้แต่พอได้รับการแนะนำจากคุณหมอบอกว่าทำไปแล้วมันก็เหมือนฟันเราปกติรักษาแปรงฟันขัดฟันอะไรปกติเหมือนฟันทั่วไปซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วก็เลยคงมันไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เลยตัดสินใจทำค่ะพอคุณหมอนัดมาทำเขาเรียกแบบจำลองใช่ไหมคะคุณหมอจะทำฟันเหมือนโมเดลฟันจริงๆเราเลยว่าทำเสร็จออกมามันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณหมอช่วยแก้หมดเลยปิดหมดทุกอย่างเติมฟันยาวให้ฟันจะยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็เรียงปิดช่องที่มันห่างให้อ่ะค่ะซึ่งเราพอใจมากค่ะตัดสินใจทำเลยค่ะคือไม่กังวลอีกต่อไปเลยฟันสวยมากค่ะชีวิตเปลี่ยนมากเลยค่ะมีแต่คนทักว่าฟันสวยค่ะจ้ะฟันสวยมากเป็นคนละคนเลยแล้วเหมือนหน้าเราสวยขึ้นค่ะฟันเราสวยเวลาเราพูดเรายิ้มเรามั่นใจแล้วเหมือนเราสวยขึ้นจากเมื่อก่อนเราไม่กล้าเวลาเราพูดบางทีเราจะทำอย่างนี้ค่ะเราจะมือป้องปากไว้แต่ทีนี้เราจะมั่นใจขึ้นค่ะเวลายิ้มเวลาหัวเราะกับเพื่อนกับคนรู้จักอย่างนี้มีจะมั่นใจขึ้นค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนมีไม่บอกเพื่อนเลยนะคะเพื่อนทักเองใช่ค่ะแต่เพื่อนเขาก็ทักเอ๊ะไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่บอกจนเพื่อนสังเกตเองอ๋อเธอไปทำฟันมาก็เล่าให้เพื่อนฟังใช่เพื่อนบอกว่าสวยค่ะสวยทุกคนก็อันนี้เป็นฟันเดิมที่ถ่ายไว้นะครับฟันเดิมของคนไข้ก็จะมีตัวข้อฟันหน้าเก่าเนาะ1 2 3 4ซี่4ซี่หน้านะครับแล้วก็จะมีรากเทียมทางล่างนะครับที่ปักเอาไว้ละส่วนที่เหลือเนี่ยหมอก็ทำวีเนียร์ให้หมดเลย8ซี่บน8ซี่ล่างนะครับนะทีนี้วันนี้ก็คือมาเช็คกล้องทุกอย่างสภาพเรียบร้อยดีมีเสียฟันบางซี่ก็ทาสารลดเสียวให้ก็หายเรียบร้อยดีละนะสีฟันก็อันนี้เลือกเป็นเฉดขาวพิเศษ OM 3เนาะก็จะเห็นว่าฟันเดิมเนี่ยเหลืองส่วนฟันใหม่คือถ่ายรูปวันนี้เนาะอันนี้จะเอารูปของวันนี้ให้ดูเรื่องสีเรื่องรูปร่างนะฟันมันก็จะดูยาวขึ้นนะครับเพราะว่าฟันเก่ามันค่อนข้างสั้นหมอก็เลยเติมปลายฟันให้แล้วก็ปิดช่องว่างใต้เหงือกตรงนี้ที่มันเห็นเป็นช่องดำๆก็ปิดสนิทนะครับก็แล้วก็เปลี่ยนสีก็โอเคส่วนหลังจากนี้เดี๋ยวหมอก็จะนัดเช็คกันตลอดนะครับโดยปกตินัดเช็คทุก6เดือนมาเช็คนี่คือเช็คความเรียบร้อยถ้ามีหินปูนก็แนะนำให้เอาหินปูนออกอะไรเงี้ยครับเช็คครอบฟันมีปัญหามีอะไรไหมให้มีจะได้แก้ไขแต่เนิ่นๆแต่ถ้าระหว่างนี้มีปัญหาอะไรก็กลับมาก่อนนัดได้เอามาเช็คคุณหมอใจดีมากค่ะคุณหมอเป็นกันเองแล้วให้คำปรึกษาที่ดีมากคือเราข้องใจอะไรแบบได้รับคำแนะนำจากคุณหมอกระจ่างทุกอย่างเลยค่ะแล้วไม่กลัวเลยค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะเมื่อก่อนมีก็ลังเลอยู่เหมือนกันนะคะกลัวค่าใช้จ่ายกลัวเล็กหลักๆเลยไม่กลัวการดูแลรักษาหลังการทำอะค่ะกลัวจะมีกลิ่นปากมันเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมคะกลัวหลายๆอย่างแต่พอมาทำแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่ปลอมดูธรรมชาติแต่มันดูขาวขึ้นนะคะแต่มันก็สวยมั่นใจขึ้นค่าใช้จ่ายเราก็รับได้เหมือนเปลี่ยนชีวิตอะค่ะถ้าใครลังเลอยู่ถ้าอยากจะทำจริงๆก็ทำได้นะมีว่ามันทำให้เราสวยขึ้นฟันมันเป็นอีกอย่างถึงเราไม่สวยแต่ถ้าฟันสวยเราดูดีขึ้นในทันตาเลยนะคะมีไม่ใช่เป็นคนสวยนะคะแต่พอฟันสวยยิ้มขึ้นมามันเหมือนเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยค่ะเราเหมือนเราสุขภาพดีเราย้อนวัยเราดูเด็กขึ้นด้วยค่ะน่าจะทำตั้งแต่นานตั้งแต่20ปีที่แล้วไม่น่าจะมาตัดสินใจตอน50กว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เสียเวลาไปตั้งนานรู้อย่างนี้ปรึกษาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วก็ทำแต่ตอนนั้นดีกว่าปล่อยเวลามาตั้งนานเสียดายเวลา